สวัสดีครับในรายวิชาเภสัชกรรมไทย4นะครับเราก็พานักมาดูการดำรงชีวิตนะครับการหาพืชสมุนไพรของพี่ๆทหารนะครับด้านหลังผมก็คือสมุนไพรที่เราจะไปสำรวจกันนะครับแล้วก็สาธิตวิธีการการใช้ยาในกรณีฉุกเฉินต่างๆจะเป็นยังไงติดตามชมกันเลยนะครับไทยณรงค์ศักดิ์เฮงดีจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาการแพทย์แผนไทยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจบมาหลายปีแล้วมาฝังตัวอยู่ที่นี่จนฝังถึงคอแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มขยับขยายทำอย่างอื่นได้รับการประสานจากท่านอาจารย์ดร.นรินทร์ กากระทุ่มว่าจะพานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้ามาเดินป่าศึกษาพืชสมุนไพรที่นี่ซึ่งผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาก็ให้ผมพาเดินอยู่ทุกปีเหมือนกันเส้นทางที่นี่มีหลากหลายเส้นทางแต่เนื่องจากพวกเรามีเวลาแค่2วันถ้าเป็นอย่างมสทเขาจะมา5วันเขาจะได้เดินเยอะทุกเส้นทางเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดว่าที่ดีที่สุดก็ไม่ได้เพราะมันดีทุกเส้นทางนั่นแหละแต่เอาเส้นทางที่คิดว่าเหมาะกับพวกเราที่สุดเป็นพื้นราบเดินง่ายๆระยะทางประมาณ4กิโลเมตรไม่เกินเราอาจจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในป่าขอให้เตรียมตัวให้พร้อมด้วยใครไม่ไหวมีโรคประจำตัวที่คิดว่าไปแล้วไม่รอดแน่ๆให้แจ้งอาจารย์ให้ทราบเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเกิดไม่ไหวเหมือนกับบางคณะที่เข้ามาแล้วบอกอาจารย์ขาทำยังไงก็ได้ให้หนูออกจากป่าให้ไวที่สุดมันจะไม่ได้อะไรเลยเข้าใจไหมแล้วเวลาเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวจะแบ่งเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มนึงเข้าทางนึงอีกกลุ่มนึงเข้าอีกทางนึงแล้วไปเจอกันกลางป่าแล้วไปแชร์สิ่งที่ได้แล้วก็ออกคนละทางหลังจากนั้นสมุนไพรเราจะเก็บเอามาดองเหล้าเอามาต้มยาเราจะไปฝนยาในป่าดูมีน้ำกระสายยาอยู่2อันคือน้ำสาวข้าวกับเหล้าขาวเป็นไข้ใช้น้ำกระสายยาอะไรครับน้ำตักหลักเป็น2แบบถูกไหมเป็นรสประทานซึ่งใช้ในตำรับยากับรสของตัวยารถประธานมี3รถคือรถอะไรร้อนเย็นสุขุมร้อนแก้อะไรแก้วาโยเย็นแก้เตโชสุขุมแก้อาโปแล้วรถของตัวยาแบ่งตามคัมภีร์ได้4คัมภีร์ธาตุวิพังกี่รถ4ชาวดานกี่รถธาตุวิวรกี่รถแล้วก็รถยา9รถแบ่งแบบพิสดารเคยรู้ใช่ไหมว่ามีแบ่งแบบพิสดารแบ่งแบบพิสดารเอารถยา9รถที่ไม่รวมรถจืดไปคูณกับรถประธาน3เป็น27รถเดี๋ยวเราจะไปดูยามันไม่ได้มีแค่รถหรือ2รถถ้าแบ่งแบบพิสดารปุ๊บต้นนึงอาจมีถึง3รถเช่นกำลังสือโค้งเถาเนี่ยฝาดเย็นเอ้ยไม่ใช่ฝาดมันร้อนแบบเนี้ยเห็นไหมนี่คือการแบ่งแบบพิสดารถ้าเราดูละครหมอหลวงเราจะเจอรถนำรถหลักรถแทรกรถตามอะไรพวกเนี้ยมันคือการแบ่งแบบพิสดารนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูแต่ถ้าเราจะไปงงหน่อยก็คือเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเย็นอะไรว่าเผ็ดร้อนแล้วมันมีเย็นด้วยไปศึกษาดูได้เขาเรียกว่าการแบ่งแบบพิสดารเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในป่าเมื่อกี้ธาตุวิวรแบ่ง4รถอะไรบ้างแอบแอชาวดาน6รถมีรถอะไรบ้างมัทุระอภิระลวนะกัตตุกะตัสสิกะกาสาวะ6รถไม่เป็นไรเดี๋ยวไปว่ากันในป่าอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะส่งให้คณะครูที่สอนดำรงชีพและการใช้สมุนไพรแบบทหารอันนี้ถ้าเราได้ดู YouTube เราจะเห็นท่านสอนให้กับทหารอเมริกาทหารเกาหลีทหารจีนก็มาเรียนที่นี่ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยเหมือนกันแต่เน้นสมุนไพรให้พวกเราแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันจริงๆตอนเดินป่าก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะก็จะมีหมอพื้นบ้านอีกท่านนึงพาไปอีกเส้นทางหนึ่งผมก็จะไปอีกเส้นทางหนึ่งได้เตรียมอุปกรณ์การ
เดินป่ามีดมืดอะไรมีมาไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมีพี่เลี้ยงทหารไปกับพวกเราด้วยอีกกลุ่มละ2คนเอาตกมือต้อนรับครูโอนครับสวัสดีเรียนผมเป็นหนีบได้ครับผมเป็นหนีบได้ไหมได้ได้ได้พื้นที่ของเขาครับอาจารย์ครับส่วนผมก็คือพันเอกวัฒน์วศินนะครับหรือชื่อเล่นว่าโอนนะครับหรือแบโอนนะครับถ้าเกิดเจอส่วนมากแล้วนะครับวิชานี้นะครับผมจะสอนเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับของรูปพิเศษนะไม่ว่าของต่างชาติฝรั่งหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะมาจบที่นี่ศึกษาที่นี่ก็ถือว่าพวกเรานะครับโอกาสดีนะครับที่ได้มาเรียนรู้นะครับกับแบบการลงชีพของทางทหารแล้วก็สมุนไพรนะครับมันก็จะคล้ายๆกับพวกเราแต่ของผมก็คือการเอาตัวรอดนะครับอยู่ในป่าอะไรที่มันแก้เขาเรียกว่าอยู่ในป่าแก้อย่างไรทำอย่างไรและกินอย่างไรนะครับเอาตัวรอดทั้งแล้วมันก็ควบคู่กับพวกเรานะครับแต่พวกเราอาจจะเป็นศาสตร์และสูงนะครับแต่ของผมก็เป็นแค่เรียนรู้และประสบการณ์นะครับที่ได้มานะครับถ่ายทอดกันมานะครับก็หัวใจหลักของวิชานี้นะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับกินเป็นรอดกินได้เป็นตายงงไหมครับงงไหมนะเพราะพวกเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเราทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อกินผิดหรือกินพืชผักผิดเป็นไงครับเป็นไงส่งผลเป็นไงบ้างครับคนไข้เราเป็นไงบ้างครับมันก็ยิ่งคูณ2ไปแต่เมื่อเราถูกต้องแล้วทุกอย่างก็ถือว่าเรารอดก็สามารถทำให้ร่างกายนะครับคืนสู่สภาพปกติได้นั้นแล้วนะครับก็มาสู่ขบวนการของการลงชีพแบบทหารนะครับก็จะมีนะครับการหาน้ำนะครับก็พูดง่ายเลยปัจจัย4ถามว่าปัจจัย4มีอะไรบ้างครับเข้ามาเลยฝาหม้อ3อันเอาดังๆเลยดังๆเลยผมชอบคนเสียงดังยายาอาหารอะไรครับทุกวันนี้เมื่อเราอยู่ที่บ้านก็เพิ่มอีกกี่ปัจจัยเป็นปัจจัยที่5แต่เมื่อหลักความเป็นจริงแล้วเมื่ออยู่ในป่าปัจจัย5ทำได้ไหมเพราะว่าในป่าไม่มีเซเว่นไม่มีร้านค้านะจะสั่ง Lazada สั่งอะไรเขาไม่ส่งหรอกในป่าในเขาไม่มีฉะนั้นแล้วนะก็คือปัจจัย4หลักๆเลยมีอะไรบ้างครับ1น้ำและอาหาร2ที่พักใช่มั้ยพักอาศัย3เครื่องนุ่งห่ม4ยารักษาโรคที่เราจะต้องรู้ใช่มั้ยครับนะปกติแล้วคนเราขาดน้ำได้ไม่เกินกี่วัน3วันสุดยอดเลยอาหารกี่วันครับโดยปกติแล้วนะร่างกายคนเรามันขึ้นอยู่กับร่างกายใช่ไหมครับ7วันแต่โดยหลักสากลแล้วให้อย่างน้อยนะครับ21วันกี่สัปดาห์ครับ3อากาศกี่นาทีอากาศกี่นาทีครับคนเราขาดอากาศได้กี่นาที3นาที4นาทีฝั่งโน้นกี่นาทีครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแปลว่าคุณต้องมีเหงือกนะมีเหงือกสำรองนะโดยปกตินะคนเราจะขาดอากาศนะโดยหลักสากลแล้วไม่เกิน3นาทีก็คือหลักง่ายๆเลยนะอากาศ3น้ํา3แล้วก็อาหาร3ใช่มั้ยครับ3นาที3วัน3อาทิตย์ฉะนั้นแล้วนะครับการหาน้ํานะครับปกติแล้วนะเมื่อเราขาดน้ําในป่าจะหาได้ที่ไหนครับห้วยหนองคลองบึงใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องรู้จักวิธีการดื่มน้ำใช่ไหมเมื่ออยู่ในป่านะเพราะว่าในป่ามันไม่สะอาดอยู่แล้วนะเมื่อเจอห้วยเจออะไรปุ๊บนะไม่ว่าเราก็ต้องการสัตว์ต้องการไหมต้องการเหมือนกันนะการที่น้ำจากป่าก็ทำสู่ประมาณที่ถูกต้องก็คือต้องทำอะไรเอามาทำนะมากรองนะการกรองก็มีหลายขั้นตอนมีไม้ไผ่บ้างอาจจะเป็นขวดหรือเป็นอะไรก็ตามแต่แล้วเราจะมีภาชนะที่เอาไปใช่ไหมครับสุดท้ายคือนำมาต้มใช่ไหมครับนะต่อไปน้ำนะเมื่อเราไม่มีจากห้วยหนองคลองบึงก็จะเป็นอะไรครับ
จากต้นไม้ได้ไหมได้ต้นไม้2ก็จากเถาวัลย์ได้ไหมได้แล้วก็จากต้นกล้วยได้ไหมครับได้ถ้าเกิดเราไม่มีเลยที่เอ่ยมานาจากห้วยหนองคลองบึงก็ไม่มีต้นไม้นามันก็ไม่เจอไม่มีให้เถาวัลย์หน้าแล้งก็หายากน้ำใกล้ตัวคือน้ำอะไรน้ำปัสสาวะของเรานะครับก็ต้องดื่มได้ทหารนากินหมดแล้วนาพวกเราเคยกินยังนาก็ลองใส่ให้เพื่อนชิมดูแต่ต้องชิมก่อนนะทหารต้องกินทุกคนจะรู้รสชาติเลยนาเรื่องจริงสุดท้ายนาก็คือน้ำจากสัตว์ใช่ไหมครับนาทหารจะต้องกินให้ได้นะครับจากสัตว์มีอะไรบ้างนาก็คือสิ่งที่มันมีเลือดใช่ไหมนางูมีเลือดไหมมีทุกอย่างมีแต่ถามว่าตัดออกไปเลยเมื่อเราอยู่ในป่าคำว่าติดเชื้อเชื้อโรคเราต้องตัดออกเพราะเราต้องการความอยู่รอดเพราะทหารรักษาคือภารกิจเหนือสิ่งใดแม้ชีวิตเข้าใจไหมครับต่อมาก็เพื่อเสียเวลาเพราะเวลามันน้อยนะเพราะผมคอยท่านตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะเพิ่งตื่นตะกี้เองนะไม่ยอมมาสักทีนะต่อไปนะครับเป็นการแนะนำจากการหาน้ำจากต้นกล้วยง่ายๆเลยปกติแล้วการหาจากต้นกล้วยคือต้นกล้วยป่าใช่ไหมครับกล้วยป่าลักษณะกล้วยป่าแตกต่างจากกล้วยที่เราปลูกธรรมชาติยังไงครับกล้วยป่า1ใบลักษณะสีสีเข้มผลผลมีเมล็ดใช่ไหมครับถามว่ากินได้ไหมกินได้ลำต้นก็จะเล็กหน่อยแข็งใช่ไหมครับนั่นคือกล้วยป่าแต่ที่นี่นะครับมันไม่มีเพราะว่าธรรมชาติลิงกินหมดแล้วนะเชื่อไหมลิงมันเยอะนะนี่ก็หลบหลีกได้ก็นะสู้จะสู้กับลิงสิ่งแรกที่เรามองนะครับหลักฐานแล้วเมื่อเจอสิ่งนี้นี่คือปัจจัย4นะครับถามว่าเราต้องกินอะไรบ้างน้ำกินอย่างไรหาก๊อกวาวก๊อกมีไหมไม่มีนะเอาหลอดดูดมีไหมไม่มีทำอย่างไรนะสิ่งแรกก่อนที่จะกินแล้วก็มองภายในลำต้นนะให้คิดถึงว่าเฮ้ยนี่แหละสุดยอดของปัจจัย4ดับแรกเลยเราเจอใบอ่ะดึงใบมาอาจจะเล็กหน่อยไม่เป็นไรกินได้ไหมเนี่ยเราเจอสิ่งมาเนี่ยกินได้ไหมกินหรอเอาก็กินสิครับทหารต้องอยู่รอดนะดับแรกเลยอ่ะมางงมื้อเที่ยงไม่มีข้าวให้นะครับเดี๋ยวแจกกล้วยคนละหน่อยสิ่งแรกนะครับสมมุติว่าเราตัดใบตองมาประโยชน์ของใบตองคือห่อหมกอยู่ในป่าแม่นางยังมีเวลาทำห่อหมกเอาก็ได้เอาไปลองนอนอะไรนะเอาไปลองนอนลองนอนก็คือเป็นที่พักใช่ไหมกันแดดได้ไหมครับร้อนกันฝนได้ไหมฝนตกต่อไปก็คือปูนอนได้ไหมได้ได้ตลอดเลยเดี๋ยววันนี้ได้แน่นอนนะเสร็จแล้วนะต่อมาก็คือเมื่อนะทุกอย่างนะประโยชน์เรามองเห็นยังครับเห็นแล้วนะต่อไปก็คือเมื่อเราทำที่พักเป็นหลังคาได้ไหมได้ต่อไปนะครับเมื่ออยู่ป่านานเหงานะหรืออะไรเสื้อผ้าเปียกทำมาก็ได้เห็นไหมแล้วก็รูดใบออกเลยนะจำไว้นะครับโดยหลักแล้วนะเมื่อเราอยู่กับบัดดี้หรืออยู่อะไรปุ๊บเนี่ยการหาทางออกจากป่าเนี่ยมันเครียดใช่ไหมครับหิวบ้างอะไรก็มีเราก็ต้องอย่าเครียดนะเสร็จแล้วก็หักนิดนึงเคยเล่นไหมเคยเป็นเด็กไหมนะปุ๊บนะก็หาเชือกจากเขารัดปุ๊บนะเสียบไปเลยแล้วก็ลากขึ้นต้องขึ้นดีมาใครมานะคอมปุ๊บจับปุ๊บใส่กันเลยเลยนะต่อไปก็คือเมียอีกทำอาวุธได้ไหมได้แอบซ่อนไว้ปังโป๊กโอ้ยนะอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะหาทางกลับบ้านนะเข้าใจไหมครับสุดท้ายนะอันนี้เราต้องมองให้ออกนี่คืออาหารของเรานะกินยังไงกินไปตองใช่ไหมครับใช่ไหมคุณน้องกินอะไรฮะกินตรงไหน
นี่คืออาหารนะบางพื้นที่เขาเรียกตัวอะไรครับตัวหนอนกูรูนะเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวดูมีก็โชคดีอ้าวไม่มีอ้าวเหลือตัวเดียวบี้อีกตายอีกไม่เป็นไรเอาตัวใหม่ก็ได้ถือไว้ได้ได้แต่อยากให้เห็นเป็นเนี่ยดีครับอ่ะมาครับพี่ไปเดินกับผมไหมเนี่ยใช่ไหมนะอันนี้คืออะไรครับเดินรถด่วนอยู่ตามไม้ไผ่อันนี้เขาเรียกว่าหนอนกล้วยเดี๋ยวมาเจอกันเข้าใจไหมครับจะมีตะเข้าทางใครเคยกินบ้างครับกลุ่มหนึ่งจำไว้นะครับเราเจอสิ่งนี้นี่คืออาหารโดยหลักของอาหารแล้วจะมีน้ำและโปรตีนนะครับเราสามารถอยู่ได้ปกติแล้วนะครับเมื่อเราไม่มีไฟเราต้องกินดิบๆเข้าไปนะครับหนึ่งตัวนี้เราก็สามารถอยู่ได้สักครึ่งชั่วโมงไปเดินกับพี่มาแล้วกินเข้าไปหลับให้สบายนอนนะเข้าใจไหมครับมีเยอะก็ถือว่าอิ่มเลยมีใครกล้าไหมครับเนี่ยสัมผัสไอ้หนุ่มมาแล้วสองคนกลุ่มมาลองเอาถอดแมสเรียนกับครูจะต้องกินจริงสัมผัสจริงเดี๋ยวทำให้เขาขอนะพี่จากดำน้ำบ่ายชื่ออะไรชื่ออะไรป๊อกครับรายงานชื่อเพื่อนๆหน่อยผมชื่อป๊อกครับป๊อกเลยนะจำไว้การกินค่อยๆเคี้ยวและกลืนลงสู่ท้องนะเข้าใจไหมอย่าแช่ปุ๊บปุ๊บกลืนเลยค่อยรู้รสชาติว่ารสชาติยังไงเข้าใจไหมแล้วก็กลืนลงไปเข้าใจไหมครับอ้าปากเลยอ้าปากกว้างเลยมันหิวอ่ะมันหิวอ่ะไปเคี้ยวนะไปเคี้ยวแต่ว่าเราต้องหลงอย่าร้องพอแค่เคี้ยวแล้วค่อยกลืนรสชาติไงบอกเพื่อนรสชาติไงรสชาติฝาดครับมันไหมมันมีน้ำไหมมีมีข้าวมีกินมีอะไรไหมไม่มีไม่มีอร่อยไหมเฮ้ยอร่อยไหมอร่อยครับตบมือเพื่อนสุดยอดยอดเมื่อป๊อกแล้วมันก็มีตองฮะอยากกินเหรอมีจะไปให้อาจารย์อาดินไหมคะเฮ้ยเขาเป็นอาจารย์เราเป็นนักเรียนมาเหื่อยมาใครเอกมาตะกี้ผู้ชายแล้วตะกี้สตรีมาเร็วเอาแม่นักเรียนแล้วกล้าหน่อยนะหมอยาจะต้องรู้รสชาติไม่ใช่ว่าต้มยาให้คนไข้กินอย่างเดียวเราต้องรู้ว่าเอ้ยยานี้ขมฝาดร้อนเจิดยังไงนะมาอ่ะมาเร็วกล้าหน่อยมาเร็วนักเรียนหนึ่งคนเร็วมาแล้วมาบล็อกสกิลมาเร็วมานะต้องกล้านะครั้งแรกในชีวิตมาเรียนต้องกล้าเอาตัวมือเพิ่มเลยมันต้องอย่างนั้นนี่อนาคตเราเป็นหมอต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่ยังไงอ่ะพอดแมสสิครับรายงานเพื่อนหน่อยชื่ออะไรครับชื่อกิ่งค่ะกิ่งนี่ก็บล็อกนี่กิ่งแล้วนะอันนี้นะครับก็คือธรรมชาติอย่างนี้เลยบ้านอยู่ไหนสาแก้วกินบ่อยไหมรู้จักกินไหมไม่กินนี่แหละครั้งแรกในชีวิตค่อยๆเคี้ยวแล้วค่อยกลืนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับปากจับเองไม่ได้มันหิวอ่ะค่อยๆปากอ้ําเคี้ยวๆกล้าค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวเอ้ยยาให้เต้นได้กินแล้วเต้นได้แล้วกลืนลงไปรสชาติเป็นไงครับมันมีน้ำไหมมีตัวมือเพิ่มเลยครับสุดยอดฮะไหนเอาเละแมววะโอเคนะครับนี่คือแหล่งอาหารที่เราจะต้องกินนะครับคือหลักวิชานี้นะก็คือกล้ากินกล้าคิดนะครับเข้าใจไหมครับต่อไปอันนี้ประโยชน์ของใบตองแห้งทำอะไรบ้างครับไปตองแห้งก่อนเลยห่อขนมไปแล้ววันนี้แม่นางต้องได้ขนมอย่างเดียวเลย
อันนี้ก็คืออ่ะเอาไว้นะเอาไว้ดังไฟก็คือพูดง่ายนะครับเอาไว้เป็นหนึ่งเลยเป็นเชื้อเพลิงแต่ถ้าเกิดหลักทางทหารแล้วเชื้อเพลิงก็ได้แต่เมื่อกลางคืนอากาศเป็นไงครับกลางวันร้อนกลางคืนอากาศหนาวเราก็ต้องรวบรวมไว้เก็บไว้ในเป้เราเพราะว่าทหารเวลาออกป่าเขาไม่ประหุ่มไปนะยัดเข้าไปในอะไรครับในเสื้อเราเวลานอนแต่การยัดปุ๊บแม่มาใช้ว่าเฮ้ยเห็นครูก็สอนยัดไปร้อยดิ้นทั้งคืนเพราะอะไรมดมากัดเราสิครับเข้าใจไหมครับนะค่อยๆคิดค่อยๆทำต่อไปประโยชน์คือทำเชือกทำอะไรนะครับกรมลงกับดักจะต้องทำเพราะว่าเราไม่มีสามารถติดเป้ติดเชือกไปวางแผนข้างหน้าไม่ได้ต้องคิดข้างหน้าให้ได้เข้าใจไหมครับนะก็คือหลักง่ายๆเลยนะก็เห็นไหมครับนะทำเชือกเหนียวมากนะครับสามารถดักหมูป่าดักได้หมดเลยนะถ้าเกิดคิดไม่ออกก็ทำง่ายๆเลยนะนะเสร็จแล้วก็แขวนไว้นะแล้วก็ค่อยนั่งลงไปท่านจะไม่หิวท่านจะไม่เหนื่อยอีกต่อไปเข้าใจไหมแต่ห้ามทำเข้าใจไหมครับโอเคต่อไปหลักการหาน้ำจากต้นกล้วยนะครับจริงๆแล้วธรรมชาติกล้วยจะขึ้นที่มีความชื้นนะครับก็คือถ้าเกิดมีน้อยใช้หลักการแทงนะครับหลอดหรือไม้ไผ่ที่เป็นแกนหลอดน้ำก็หยดลงมาใช่ไหมครับนะใครเคยกินน้ำกล้วยไหมครับน้ำกล้วยสีอะไรรสชาติฝาดแต่บางพื้นที่น้ำกล้วยเป็นสีแดงเชื่อไหมหมอเคยเจอไหมนักเรียนสีแดงตัดบางทีก็อาจจะมีเสียงร้องเชื่อไหมเดี๋ยวท่านจะต้องเจอที่นี่นะก็บอกแล้วว่าหนึ่งทำอะไรค่อยๆคิดนะก็คือเวลาตัดนะเฮ้ยบัดนี้เจอกล้วยแล้วเว้ยรีบฟันเลยเป็นไงร้องโอยไหมมันขาดไปฟันขาบัดนี้เสร็จแล้วมันก็มีสีแดงก็คือเลือดใครเลือดมันไม่ใช่เลือดเรานะอ๋อการตัดก็คือให้ห่างจากพื้นประมาณหนึ่งหนึ่งไรหนึ่งศอกรุ่นที่แล้วหนึ่งวันก็คือตัดพรุ่งนี้นู่นน่ะกว่าจะได้กินห่างจากพื้นหนึ่งหนึ่งวันโอ้โหนู่นแหละไปคอยหนึ่งวันน่ะนะหนึ่งศอกนะค่ะระวังขาบัดนี้แหน่โอ้ยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับเวลาตัดมามันจะหักการหักก็คือทำยังไงครับเขาก็มีน้ำดึงมาแล้วใช่ไหมหลักธรรมชาติก็คือเขาจะพอตัดเสร็จปุ๊บวิธีสองคืออะไรครับขวานใช่ไหมนะแต่มีดมันใหญ่เกินไปขวานฟันยากนักเรียนเดี๋ยวให้ไอ้เด็กสร้างเด็กสร้างเอานี่ไปอันนี้เขาพูดไทยไม่ได้เพราะว่าสองสัญชาติพ่อฮะลูกครึ่งพ่อเวียดนามฮะแม่สุรินอ่ะไม่เป็นไรให้ดูนะครับก็คือหลักง่ายๆนะครับการขวานก็ลักษณะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วทิ้งไว้เท่าไหร่ครับ1วัน1คืนยังไงครึ่งชั่วโมงก็พอนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะสร้างน้ำออกมาแล้วถามว่ากินยังไงตัวเนี้ยนะก็คือใช้ลักษณะใบตองเขาทำเป็นกลวยใช่ไหมครับแล้วก็มาตักกินซะบางคนเอ้ามีน้ำกินยังไงนะยกไม่ได้มันอยู่ในดินอันนี้สาที่ได้ดูก็ใช่ว่าเฮ้ยยกนี่ไม่ได้นะนี่คือสาที่ดูเวลาทำลักษณะอย่างนี้นะพูดหลักความจริงแล้วมันอยู่เป็นใต้เบียนเข้าใจไหมครับบางคนจะกินยังไงแต่เนี่ยนะแต่ยังทุกอย่างในป่านะครับเราจะไม่ทิ้งเด็ดขาดเลยนะครับโดยปกติแล้วที่ผมฝึกมานะครับก็จากจังหวัดเลยประจวบที่ประจวบนะครับในป่าก็
ได้แค่ครับหยวกในกล้วยแค่ท่อนเดียว3วันยังอยู่ได้เลยนะครับเชื่อไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะต่อไปสิ่งนี้คือทำอะไรครับหมกหมกอีกแล้ววันวันคุณจะไปห่อหมกหมกอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็คือพูดง่ายเราต้องการหาน้ำเพราะว่าน้ำเราขาดได้ไม่เกินกี่วัน3วันนะสิ่งแรกต้องกันน้ำก่อนเลยนะนะเสร็จแล้วทำไงนะโหปิดแมสหมดเลยไม่ต้องกลัวที่นี่นะเปิดแมสเลยนะที่นี่จำไว้นะต้องกินสัมผัสนะอ้าปากเลยนะลองดูนะอ้าปากอ้าปากโอ้ยเป็นไงรสชาติมันเค็มใช่ไหมล่ะเอาในปากก็ต้องยอมนะเอาไม้มาถอดแมสมาหืออย่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 าอ้าปากเลยไม่ต้องมีล้างสะอาดทุกวันจะฮือดิแว่นลุมาอันนี้เหรอเฮ้ยเงยหน้าเริ่มเก็บแล้วตอบเออเอาหมดยังคุณเสียงหมดเนาะยังเยอะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวให้บัดดี้เพื่อนหัดทำมันเองเข้าใจไหมครับไปแจกกันนักเรียนลองทำดูลองชิมดูชิมดูชิมส่งให้เพื่อนเลยชิมดูเป็นไหมครูทำไงครูอ้นครูมีคนหนีเข้าห้องน้ำนะเรียนอย่าช้าดิมาทำดูเออมาเนี่ยเอามาเนี่ยสแตนหนูยังไม่มีเลยค่ะเอามาหน่อยไหนมาขาวตรงนู้นเออไม่ได้เลยค่ะเอ้าไม่กินแล้วเลยเอาปากมาเออมาโอ้โหไม่มีน้ำเลยเออจริงไม่มีเลยนี่มีไหมเออเราช่วยกันเลยเออเว้ยเค็มหน่อยนั่งแรงเออเสียงน้ำหายหมดเลยทำไมวันนี้ไม่มีน้ำเลยเออมาไม่เป็นไรอ่ะโอเค